สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ One Day with CEO ค่ะวันนี้แนนเปิดรายการอาจจะดูแปลกๆหน่อยว่าเอ๊ะเราจะพาคุณผู้ชมมาบริษัทอะไรเพราะว่านี่ก็ดูเหมือนเป็นหมู่บ้านทั่วๆไปนะคะแต่ต้องบอกว่าในหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะมีโรงงานทำขนมที่สามารถสร้างรายได้หลักล้านให้กับพวกเขาได้ก็เลยแปลกใจแปลกใจหนักเข้าไปใหญ่ค่ะเพราะว่าขนมที่พูดถึงนั้นเป็นขนมที่ขึ้นไปอยู่บนห้างเดอะมอลล์พารากอนทำในหมู่บ้านแบบนี้คุณผู้ชมจะสามารถขึ้นไปอยู่บนห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศไทยได้สร้างรายได้หลักล้านได้แค่ฟังคีย์เวิร์ดแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วละค่ะแต่น่าสนใจมากกว่านั้นเพราะว่าเจ้าของธุรกิจนี้เนี่ยเขาไม่เคยมีความรู้ด้านขนมมาก่อนเลยเมื่อก่อนนี้แล้วก็พยายามลองผิดลองถูกหาสูตรขนมพยายามหาจุดเด่นให้กับตัวเองจนสามารถทำแบรนด์นี้ขึ้นมาได้นั่นก็คือขนมในชื่อแบรนด์ของมิสเตอร์ชูคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีขนมอะไรบ้างโดดเด่นที่สุดก็คือขนมเปี๊ยะแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เขาสามารถขยายกำลังการผลิตรวมถึงขยายลายผลิตภัณฑ์ก็คือตัวขนมเนี่ยได้หลายอย่างแล้วนะคะจากไอเดียของคนคนเดียวสามารถทำได้ขนาดนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะเจอแล้วค่ะเมื่อเดินเข้ามาด้านในแนนก็ได้พบกับคุณชูชัยพงษ์อุดมปัญญาหรือว่ามิสเตอร์ชูแขกรับเชิญของเราในวันนี้เขาออกมายืนยิ้มต้อนรับเราอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งนำขนมที่ขึ้นชื่อในแบรนด์มิสเตอร์ชูทั้งขนมเปี๊ยะแล้วก็ขนมตาลมาต้อนรับแนนและทีมงานด้วยค่ะเมื่อแนนและทีมงานได้ลองชิมทั้งขนมเปี๊ยะและขนมตาลแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าอร่อยสมคำล่ำลือจริงๆโดยเฉพาะขนมเปี๊ยะที่นอกจากอร่อยแล้วยังไม่ฝืดคอแล้วก็ไม่มีเศษขนมหล่นลงมาให้รำคาญใจอีกด้วยใครที่สนใจอยากจะลองหามาทานดูนะคะก็หาซื้อได้แล้วค่ะวันนี้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปค่ะแต่วันนี้นอกจากแนนจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับขนมในแบรนด์มิสเตอร์ชูแล้วแนนก็พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับชีวิตของมิสเตอร์ชูด้วยค่ะความน่าสนใจของมิสเตอร์ชูมีอยู่หลากหลายเรื่องราวค่ะโดยเฉพาะการที่เขาตัดสินใจออกจากการเป็นพนักงานบริษัทในระดับหัวหน้าที่เงินเดือนกว่าแสนบาทออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจขนมของตนเองที่เขาต้องผ่านอุปสรรคมาอย่างมากมายรวมถึงวันนี้นะคะมิสเตอร์ชูก็ใจดีค่ะพาแนนและก็ทีมงานเข้าไปในโรงงานเพื่อดูกระบวนการการผลิตอีกด้วยแนนเก็บภาพมาฝากกันค่ะทั้งหมดนี้รอคุณผู้ชมอยู่แล้วในรายการ One Day with CEO สำหรับตอนนี้เราไปพักกันสักครู่เดียวค่ะ